กาะติดความคืบหน้าสำหรับการที่สหรัฐนั้นอาจจะกลายเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ซึ่งล่าสุดก็ดูเหมือนกับว่าสหรัฐนั้นจะไม่กลายเป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้แล้วนะครับหลังจากที่พบว่าสภาสูงนั้นได้มีมติเห็นชอบแล้วก็ผ่านร่างกฎหมายขยายเพดานหนี้ตอนนี้ก็เท่ากับว่าเหลือเพียงขั้นตอนสุดท้ายก็คือการลงนามของโจไบเดนครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะครับว่าเมื่อวันที่1มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกันกับวันที่2มิถุนายนของไทยสภาสูงหรือว่าวุฒิสภาของสหรัฐนั้นนะครับได้มีการผ่านร่างกฎหมายขยายเพดานหนี้ที่ 31.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนับแล้วครับว่าเป็นการสิ้นสุดการเจรจายาวนานหลายสัปดาห์เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ก่อนถึงกำหนดเส้นตายก็คือในวันที่5มิถุนายนนี้นะครับโดยร่างกฎหมายดังกล่าวถูกส่งต่อมาที่วุฒิสภาหลังจากที่สภาผู้แทนของสหรัฐนั้นได้มีการลงมติอนุมัติร่างกฎหมายนี้ด้วยคะแนนเสียง314ต่อ117เสียงเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาในขณะที่สมาชิกวุฒิสภานั้นนะครับก็ปรากฏว่าได้ลงมติผ่านร่างกฎหมายนี้ด้วยคะแนน63ต่อ36เสียงโดยเป็นเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาของพรรคเดโมแครตไป44เสียงนะครับแล้วก็พรรครีพับลิกัน17เสียงแล้วก็เป็นอิสระอีก2เสียงเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนในการลงมติในสภาคองเกรสแล้วร่างกฎหมายฉบับนี้จะถูกส่งต่อไปให้กับโจไบเดนผู้นำสหรัฐให้ลงนามเพื่อมีผลบังคับใช้ต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้าการลงมติขั้นสุดท้ายบรรดาสมาชิกวุฒิสภาได้มีการเสนอแปรยติร่างกฎหมายขยายเพดานหนี้ทั้งสิ้นมากกว่า10จุดแต่พบว่าถูกคัดค้านทั้งหมดนะครับก็เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการแปรยติจริงแม้ว่าจะเป็นเพียงจุดเดียวก็จะส่งผลต่อร่างกฎหมายนี้ให้กลับไปที่สภาผู้แทนอีกครั้งและหมายความนะครับว่าอาจที่จะไม่ทันกำหนดในวันที่5มิถุนายนนะครับด้านประธานาธิบดีโจไบเดนมีการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียนะคะว่าไม่มีใครได้ในสหรัฐก็มีความโล่งใจนะคะที่สามารถหลีกเลี่ยงการล่มสลายทางเศรษฐกิจได้สำเร็จนะคะการผ่านร่างกฎหมายนี้นะคะถือเป็นเรื่องดีสำหรับประเทศนี้ที่ทั้ง2พรรคสามารถร่วมมือกันได้ในท้ายที่สุดค่ะซึ่งตามกฎหมายขยายเพดานหนี้ฉบับนี้จะระงับการจำกัดเพดานหนี้ของสหรัฐไปจนถึงวันที่1มกราคม2025นะคะซึ่งล่าสุดทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะได้ออกมาแถลงต่อประชาชนเป็นครั้งแรกหลังรัฐสภาผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะที่ห้องทำงานรูปไข่ทำเนียบขาวโดยระบุว่าการผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ทำให้สหรัฐหลีกเลี่ยงวิกฤตเพดานหนี้ได้พร้อมกับให้คำมั่นว่าจะลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมายในวันเสาร์ที่3มิถุนายนนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งหากมีการผิดนัดชำระหนี้จำนวน 31.4 ล้านล้านดอลลาร์หลังเส้นตายในสัปดาห์หน้าก็จะสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงโดยไบเดนยังแสดงความชื่นชมสมาชิกพรรครีพับลิกันนะคะที่สนับสนุนผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ก็นับว่าเป็นการดำเนินการด้วยความเชื่อมั่นอันดีด้วยค่ะและก่อนหน้านี้นะครับก็พบว่าเกิดอุบัติเหตุครับเพราะว่าผู้นำอย่างโจไบเดนเนี่ยสะดุดล้มบนเวทีในพิธีประสาทปริญญาบัตรที่โรงเรียนในเรืออากาศสหรัฐในเขตปกครองเอลพาโซรัฐโคโรราโดนะครับโดยพบว่าโจไบเดนเนี่ยก็หกล้มนะครับหลังจากที่มีการมอบปริญญาบัตรสุดท้ายให้แก่นักเรียนในเรืออากาศที่สำเร็จการศึกษานะครับอย่างไรก็ตามนะครับไบเดนวัย80ปีซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้นำที่อายุมากที่สุดของสหรัฐนั้นก็พบว่าสามารถลุกขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่3นายเข้าไปช่วยพยุงให้ลุกขึ้นก่อนที่จะเดินกลับไป ที่นั่งด้วยตนเองนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องมีใครมาช่วยประคองขณะที่ทางด้านของผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารทำเนียบขาวก็ยืนยันนะครับว่าไบเดนนั้นสบายดีครับก่อนหน้านี้ไบเดนได้ให้โอวาทแก่นักเรียนในเรืออากาศในพิธีสำเร็จการศึกษาดังกล่าวโดยเตือนนะครับว่าพวกเขานั้นจะต้องเข้ามาเพื่อรับใช้ชาติในยามที่โลกกำลังไร้ความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นครับ
ก่อนหน้านี้นะครับจากข้อมูลก็พบว่าไบเดนนั้นเคยตกจักรยานขณะที่กำลังลงจากจักรยานเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้บาดเจ็บนะครับและเมื่อปี2020เขาเองก็เคยล้มระหว่างที่พาสุนัขเดินเล่นทำให้ข้อเท้ามีรอยร้าวและต้องรักษาตัวไปยาวนานหลายสัปดาห์นะครับทางด้านของอดีตผู้นำสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์ก็กล่าวหลังจากทราบข่าวว่าไบเดนหกล้มนะครับโดยเปิดเผยว่าเขาเองเนี่ยหวังว่าไบเดนนั้นจะไม่บาดเจ็บส่วนทรัมป์เองก็มีอายุครบ77ปีในเดือนมิถุนายนนี้นะครับขณะที่ผลสำรวจความคิดความเห็นของชาวอเมริกันหลายคนก็ต่างออกมาแสดงความกังวลต่อการมีผู้นำที่มีอายุมากถึง75ปีขึ้นไปอีกด้วยครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ